ายเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาชวนทำเฟรนช์โทสต์นะคะทำแบบง่ายๆไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะก็สามารถทำได้ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่1ฟองแล้วก็นมจืดนะคะใช้ช้อนตวงแบบนี้เลยใช้ทั้งหมด4ช้อนค่ะจากนั้นก็ใช้ส้อมตีนมกับไข่ให้เข้ากันนะคะเราจะตีจนกระทั่งไม่เหลือไข่เป็นลิ่มๆเลยนะแล้วเราก็เอาขนมปังแผ่นหนาใส่ลงไปนะคะพลิกกลับด้านไปมาแล้วก็รอจนกระทั่งขนมปังเนี่ยเขาดูดไข่ขึ้นมานะคะระหว่างนี้เราก็ไปเปิดเตารอได้เลยค่ะใส่เนยลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมให้กับขนมปังของเรานะคะแล้วเราก็เอาขนมปังวางลงไปเลยไฮใช้หม้ออเนกประสงค์ทำนะคะก็ใช้ไฟแค่เบอร์1เองนะแล้วเราก็จะพลิกกลับไปกลับมาจนกระทั่งเราได้สีขนมตามที่ต้องการค่ะเขาก็จะมีสีเข้มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นสีของไข่ค่ะทำมาจนถึงตอนนี้แค่ได้กลิ่นหอมของเนยก็หิวแล้วค่ะเราก็ทอดไปจนกระทั่งเราได้ความครีมที่เราพอใจจากนั้นก็ตักเขามาใส่จานเตรียมแต่งหน้าได้เลยเมื่อได้ขนมปังสีเกลียมสวยงามตามที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่ผลไม้สดลงไปนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคือกล้วยที่เหลือจากการขายคอฟเฟอร์มันเริ่มดำนะคะก็เอามาทานเองแล้วก็ตกแต่งเพิ่มด้วยสตรอเบอรี่เพราะว่าจะได้มีรสทั้งหวานและเปรี้ยวเข้ากันค่ะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพิ่มความสวยงามฟรุ้งฟริ้งผลไม้สดสามารถเลือกได้ตามชอบนะคะจะใส่เป็นองุ่นกีวีหรือว่าเป็นบลูเบอร์รี่ก็ได้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ราดน้ำผึ้งลงไปค่ะชอบหวานมากก็สามารถราดเยอะๆได้เลยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะทานเลยก็ได้นะแต่ว่าสำหรับเราแล้วยังทานไม่ได้ค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องทำให้ขนมของเราสวยก่อนเพราะว่าเราจะต้องถ่ายรูปนะคะแต่งด้วยใบโรสแมรี่และดอกเดซี่นะคะแค่นี้เราก็ได้ขนมฟิลคาเฟ่ทั้งที่เราไม่ต้องออกไปไหนให้เปลืองเงินเลยค่ะนั่งกินอยู่ที่บ้านก็สวยได้เป็นขนมที่แบบทำง่ายหน้าตาดีมากๆเอาไว้อัพลงโซเชียลได้เลยไม่ต้องออกไปไหนให้เปลืองเงินด้วยค่ะหม้อที่ใช้นะคะเราก็เอากระดาษทิชชู่มาเช็ดแบบนี้เช็ดเนยออกไปเสร็จเรียบร้อยเอาไปล้างนะคะทำความสะอาดง่ายมากๆใครอยากจะมีหม้ออเนกประสงค์แบบนี้นะคะทำได้หลากหลายเมนูก็กดที่ตะกร้าสีเหลืองหน้าคลิปได้เลยค่ะไฮก็ยังมีสูตรขนมที่ทำง่ายๆนะคะแจกเพื่อนๆอยู่ตลอดเลยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์แล้วก็บันทึกไว้เป็นรายการโปรดเพื่อที่จะเอาสูตรขนมไว้ทำทานที่บ้านกันนะคะ